สาวๆต้องฟังแหม่มคัทริยาพูดแล้วจะดันลูกชายสุดหล่อเข้าวงการหรือเปล่าเรียกว่ายิ่งโตยิ่งหล่อสำหรับน้องแม็กซิริกระจ่างเนตรลูกชายคนโตของแหม่มคัทริยาแม็กอินทอชกับบีบีสงกรานต์กระจ่างเนตรในวัย16ปีงานนี้ทำเอาหลายหลายคนอยากจะรู้ว่าคุณแม่แหม่มจะอยากดันลูกชายเข้าวงการหรือเปล่าล่าสุดแหม่มคัทริยาเผยว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้หวงลูกแต่อยากให้เป็นไปตามขั้นตอนของอายุเด็กอย่างน้องแม็กอายุ16ปีน้องทินอายุ12ปีเป็นวัยที่ต้องเรียนหนังสือหน้าที่หลักของเขาคือการเรียนหนังสือจึงให้เรียนหนังสือไปก่อนถามว่าอยากให้เขาทำงานไหมเขาก็ยังไม่แสดงให้เราเห็นว่าเขาอยากทำหรืออยากลองเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนส่วนใครที่ชมว่าลูกเราฉายแววเป็นพระเอกก็ขอบคุณที่ชมซึ่งก็อาจจะเป็นสไตล์ที่หลายคนชอบเราก็ขอบคุณที่ชื่นชอบลูกไม่มีพูดถึงงานในวงการเลยตอนนี้กำลังเครียดอยู่แต่เรื่องการสอบจึงยังไม่เห็นว่าอยากเข้าวงการตามวัยแล้วลูกเราควรให้ความสำคัญกับการเรียนเพราะเป็นหน้าที่หลักแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ตึงใส่ลูกว่าต้องอ่านหนังสือเท่านี้เวลากี่โมงไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นเราเป็นทั้งแม่และเป็นทั้งเพื่อนของลูกเราก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนปกติ